ช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องของคนรักสุนัขที่เวลามีคนที่เขาโพสต์เรื่องราวของสุนัขที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าคนที่คอยดูแลสุนัขเป็นหลายร้อยตัวเนี่ยก็จะมีการร่วมเงินบริจาคทำบุญไปเพื่อไปซื้อทั้งอาหารบ้างเพื่อไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้กับเจ้าสุนัขเหล่านี้บ้างนะครับล่าสุดมีแฟนคลับนะครับเริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วเพจหมาลูกแม่เนตตาไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่บอกว่ามีสุนัขเลี้ยงกันร้อยกว่าตัวเนี่ยสุดท้ายแล้วได้เงินบริจาคไปหลายล้านบาทด้วยกันนะครับคำถามคือเงินหลายล้านเนี่ยเอาไปเลี้ยงสุนัขจริงหรือเปล่าและสุนัขที่นี่เนี่ยมีจำนวนหลายร้อยตัวอย่างที่กล่าวอ้างจริงหรือเปล่านะครับแปลอยู่นะคะเพราะว่ามี FC เขาให้ไก่แล้วก็อาหารส่งมาแล้วก็ที่วัดก็ไปเอามาซิที่นู่นถามคนดูแลได้เลยค่ะเนี่ยแหละครับนายทุนเนตขจีฟ้านะครับก็เล่าทั้งน้ำตาเลยยืนยันว่าตัวเองทั้งรักแล้วก็เลี้ยงดูลูกสุนัขทั้งหมดด้วยความสงสารแล้วก็ยอมรับนะครับว่าเงินที่ได้จากการบริจาคทั้งหมดกว่า3ล้านบาทเนี่ยได้จริงๆครับแต่เงินทั้งหมดนี้ก็นำไปซื้ออาหารสุนัขไปดูแลสุนัขนะครับส่วนเงินบางส่วนเนี่ยก็นำไปสร้างสำนักทั้งการทาสีทั้งการปรับปรุงสถานที่ด้วยเนี่ยครับเป็นสำนักสงฆ์ที่เอาไว้ใช้ในสถานที่ในการเลี้ยงดูสุนัขนับร้อยเนี่ยนะครับแต่ว่าผู้บริจาคอยากจะดูบัญชีเขาก็บอกว่าพร้อมให้ดูครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกนะครับก็ดูน้องหมาสิประมาณร้อยกว่าตัวใช่ก็คือผมรักษาน้องหมาร้อยกว่าตัวและอันนี้คือผมสร้างทั้งหมดคือสร้างทั้งหมดเลยไม่เคยมีเลยแบบนี้มีแต่ผมสร้างทั้งหมดผมสร้างด้วยเงินของ FC ทั้งหมดก็คือไม่เคยมีแบบนี้เลยเป็นวงเงินเท่าไหร่ครับวงเงินประมาณ3ล้านกว่าบาทถ้าพูดถึงก่อนหน้านี้ครับที่เพจหมาลูกแม่เนตตาไทยเนี่ยนะครับที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เขาได้มีการเผยไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับขอให้ช่วยบริจาคเงินเพื่อมาช่วยเหลือสุนัขอธิบายถึงความยากลำบากในการต้องคอยดูแลสุนัขในพื้นที่เนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าทำเองเนี่ยในสภาพแวดล้อมต่างๆแบบนี้เนี่ยต้องดูแลสุนัขกว่าร้อยตัวนะครับก็เลยทำให้คนที่เขารักสุนัขและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยก็แห่กันมาบริจาคเงินเป็นจำนวนมากจนกระทั่งครับระยะหลังเนี่ย FC ของคนรักสุนัขเริ่มจะมีคำถามขึ้นมากับเพจนี้ว่าไอ้ยอดเงินบริจาคที่ได้เป็นนับล้านเนี่ยได้เอาไปใช้จริงๆหรือเปล่าในการเลี้ยงดูสุนัขแล้วก็เรื่องของสุนัขที่บอกว่ามีกว่าร้อยตัวเนี่ยถ้าดูตามภาพที่ออกมาในเพจรวมถึงการไลฟ์ต่างๆเนี่ยครับที่บอกว่าอ้างว่ามีเป็นร้อยตัวเนี่ยดูเหมือนมันไม่น่าจะถึงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเดือดร้อนจริงหรือเปล่านำเอาเงินไปทำอะไรบ้างไม่เคยที่จะชี้แจงให้กับคนที่บริจาคไปเนี่ยได้รับทราบมาก่อนอันนี้ก็เป็นที่สำนักสงฆ์ป่าช้านะครับที่บ้านตาไทยนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับที่สำนักป่าช้าบ้านด่านตาชัยที่หมู่1ตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยแหละครับก็เป็นการสร้างเพิงพักสุนัขอยู่ภายในสำนักนี้ครับสำนักป่าช้าเนี่ยนะครับขนาดความกว้างประมาณ8เมตรยาว12เมตรซึ่งมีสุนัขอยู่ทั้งหมดเนี่ยนับไปนับมาประมาณสัก80ตัวครับก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าสำนักครับก็เป็นครูบาพระวิชาปัณณญาโนปัณณนาโกนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้นายทุนเนตเนี่ยเคยเป็นเจ้าสำนักที่นี่มาก่อนสำนักป่าช้าเนี่ยแหละครับตอนนั้นมีสุนัขจรจัดมาอาศัยอยู่ในสำนักนี้มากเหลือเกินคาดว่าอาจจะเกินกำลังเลี้ยงครับก็เลยเปิดรับบริจาคเพื่อเป็นค่าอาหารสุนัขจนกระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับมีการสร้างที่พักสุนัขมูลค่าประมาณ130,000ค่ะเหมือนที่คุณสุนทุเนตได้เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยนะครับสร้างประมาณสัก130,000สุดท้ายนายทุเนตเองต้องถูกให้สึกจากการเป็นพระครับเพราะว่าถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องของการดื่มสุราครูบาพระวิชาองค์นี้ก็เลยขึ้นมาถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าสำนักแทนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้แหละครับครับนะครับก็มีเหตุการณ์วุ่นๆแบบนั้นนะครับเกิดขึ้นมาก่อนหน้าส่วนหมาที่อยู่ในอาคารเนี่ยที่นับไปนับมามี60ตัวอยู่บริเวณภายนอกอีก20กว่าตัวเนี่ยมีคนดูแลทั้งหมด2คนครับปรากฏว่านายทุเนศเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าแรงให้กับผู้ที่มาดูแลส่วนอาหารสุนัขทางสำนักก็มีการจัดหาเป็นอาหารสำเร็จรูปมาบ้างนะครับแล้วก็มีคนที่บริจาคเข้ามาที่สำนักแห่งนี้บ้างเช่นเดียวกันก็จะเป็นต้องดูแลกันไปส่วนเรื่องที่นายทุเนศไลฟ์ขอบริจาคนั้นท่านเจ้าของเจ้าสำนักนะครับครูบาพระวิชาเนี่ยบอกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายทุเนศเนี่ยไปไลฟ์ขอเงินบริจาคมา3ล้านเนี่ยแล้วการใช้จ่ายเงินต่างๆนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดูครับเ
เพราะไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรกินแล้วมันก็ต้องพึ่งพาบารมีเราเนี่ยพอบิณฑบาตได้ก็เรียกเขามาเอากับข้าวตลอดบางทีคนที่อยู่ในเพียงในเพจเขาไม่เข้าใจเขาก็ด่าพระหาว่าพระมาทั้งที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่ว่าพระเขาต้องเอาไว้ทำสังฆกรรมในเรื่องของการศาสนาและญาติโยมเข้ามาไม่ใช่ว่าไอ้ที่หมามันอยู่เราก็ไม่ตายเขาอยู่ข้าวปลาอาหารมีกินนะให้ตลอดคนดูแลหมาอาตมาก็ให้เงินใช้ตลอดเวลาเนี่ยถามเขาดูได้เลยนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาเลยว่าเอ๊แล้วเงิน3ล้านล่ะไหนบอกว่าที่สำนักนี้เขาดูแลตลอดเนี่ย อาหารการกินแล้วคนดูแลเองนี่แหละครับก็เลยเป็นประเด็นสงสัยครูบาพระวิชัยยังบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้มีร้านวัสดุก่อสร้างมาทวงค่าวัสดุในการสร้างอาคารที่พักสุนัขเป็นเงินกว่า 130,000 บาทครับซึ่งทางสำนักบอกยังไม่มีเงินเลยกำลังหาเงินเพื่อให้คืนกับทางร้านอยู่เพราะว่ามาสร้างที่ไหนครับก็มาสร้างที่สำนักสงฆ์ป่าช้าเนี่ยแหละครับเท่ากับว่าก็เริ่มมีสัญญาณแปลกๆนะฮะก็น่าสนใจเพราะว่าทางสำนักสงฆ์ไม่ทราบเรื่องของการไลฟ์เรื่องของการรับบริจาคหรือแม้แต่เรื่องของเงินต่างๆเพราะว่าอย่างแสนสามที่สร้างหลังคาโรงเรือนเมื่อครู่เนี่ยที่เป็นที่พักสุนัขเนี่ยนะทางสำนักสงฆ์ก็ยังไม่มีเงินจ่ายเลยนะฮะน่าสนใจเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันต่อว่าท้ายที่สุดรายละเอียดจะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะฮะ